เฮ้ยกูไม่เห็นหลอดเลือดป่ะเฮ้ยไอ้หมองกูได้ยินมึงได้ไงเฮ้ยไม่เห็นหลอดเลือดเหมือนกันว่ะเฮ้ยไปอย่าเบิกรถอย่าเบิกรถอย่าเบิกรถเก็บเก็บเอาไปเก็บวันนี้แน่ต่อยต่อยต่อยกูได้ยินเสียงสวัสดีทุกคนด้วยนะคะมาแล้วจริงเปล่านี่ไงไอ้ออนคือวงไม้ทั้งเมืองป่ะวะโอ้ไม่ต้องวงไม้คือทั้งเมืองป่ะวงไม้ทั้งเมืองอ่ะดูซองละไอ้แหบโอ้โหอะไรนั่นเท่าเราเกิดไปนะเฮ้ยเงียบๆเฮ้ยไอ้แหบอะไรวะเฮ้ยเงียบๆหน่อยเงียบๆหน่อยเฮ้ยอยู่กระหลาดกลางเนี่ยเลยเออผมอยู่กระหลาดอ่ะอยู่ไหนกันนาวจ๋านาวจ๋านาวอยู่ไหนนาวทำไมได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยวะขอเสียงนาวเลยแล้วนาวอยู่ไหนวงไม้ทั้งเมืองวงไม้ก็ไม่ได้ด้วยไอ้เหี้ยเอ้ยวงไม้ทั้งเมืองไงวงไม้ทั้งเมืองรีบไหมปะแหบท็อกซิกครับแย่งไปเหลืองครับนาวอยู่ไหนนาวแล้วอะไรหรอครับเมื่อกี้คุณพูดว่าเหี้ยครับไม่ผมบอกว่าคลิปหายแล้วปรับวงไม้ก็ไม่ได้คุณสังสิทธิ์สวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยากอ้าวอ้าวอ้าวสีนาวสีนาวนายกนายกตัวเดี๋ยวนายกทำไมไม่ได้ยินทั้งประเทศเลยเนี่ยตัวอยู่ไหนอะแหบโอซีนะแหบโอซีนะแหบโอซีนะไอหมออยู่โคตรไกลกว่าเมื่อกี้อยู่พูดเฉยแหบโอซีนะแหบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเออไม่ไม่ได้ยินทั้งประเทศเลยหมอทั้งเมืองหมออยู่ไหนเนี่ยไปทั้งเมืองดิตลาดดิ้งเดี๋ยวดิ้งเข้ามาดิเข้ามาดิพี่ปิดอันนั้นก่อนนะเดี๋ยวประเทศน่าจะหลีกรอบนึงอ่ะคิดว่าคนดูจ๋าฝากกดไลค์ให้หน่อยค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับรีเลย์รีเลย์โอ้ยผมเป็นโปรเฟสเซอร์เยสผมเป็นโปรเซสยอดอะไรยะมีใครหลอดเนี่ยทำไมได้ยินเสียงก็ว่าอยู่สายแรงเต็มหัวเลยว่าอยู่สายแรงเต็มหัวเลยกินหอยไหมไม่เลยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีจ้าเดี๋ยววันนี้เหมือนกับว่าเขาจะมีงานแต่งอะไรกันสักอย่างนี่แหละอยากไปอ่ะอยากไปอ่ะแต่ไม่รู้นะว่าใครแต่งงานน่าจะเป็นคนนั้นมั้งคิมมี่โนโตนี่โนนี่นานี่จีนานานี่นั่นไงลีกรอบหนึ่งจ้าออกค้างเลยค้างเลยจ้ะปิดได้ป่ะเนี่ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวคอลี่ก่อนนะเปิดเพลงหน่อยหนูส่งใหม่จ้าเดี๋ยวคนที่วาดรูปพี่ใช่ไหมเดี๋ยวไปส่งเอาไว้ในคอมเมนต์เลยนะเดี๋ยวคืนนี้พี่จะรวบรวมให้อีกรอบนึงนะสำหรับคนที่รูปตกหล่นตกหล่นนะจ๊ะโอ้นี่ลีนาแลสวัสดีทุกคนด้วยนะคะกินข้าวกันหรือยังไหนใครกินข้าวเรียบร้อยพร้อมที่จะดูพี่แล้วกด1ให้ดูหน่อยใครยังไม่ได้กินข้าวกด0นี่สองทุ่มครึ่งแล้วน่าจะกินกันแล้วแหละเนาะข้าวเย็นอะดีค่ะสวัสดีจ้าเปิดเพลงหน่อยไม่เอาเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงเพื่อนมันค้างว่ะค้างเขาเข้ากันได้ยังวะคนดูคิมมี่โนโตนี่โนนี่นะนี่คือค้างอีกแล้วเป็นอะไรวะเนี่ยงง
อีหยังก็ทำไมมันค้างวะคนดูไปสืบมาดิว่าเขาได้หรือยังแล้วมาบอกพี่หน่อยไปสืบมาหน่อยว่าเขาได้หรือยังแล้วแม่งมาเป็นตอนที่พี่สตรีมพอดีเลยโอ้จังหวะดีเหลือเกินแต่ว่าเมื่อกี้นะนะบอกว่าอะไรนะสีดำกับสีแดงจะเลือกไปอยู่สีอะไรอะไรสักอย่างนึงแหละเดี๋ยวเข้าไปคุยทีนึงนะเหมือนกับว่ามันจะมีฝั่งที่ไปถล่มงานแต่งกับฝั่งที่ปกป้องงานแต่งพี่จะอยู่ฝั่งไหนดีห้ามตัวเองไม่ได้เลยคิดถึงสูตรชมพูเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขอใส่เดี๋ยวพี่เอาใส่สูตรเหลืองแทนนะพี่ส่งสั่งทำสูตรไปแล้วสูตรเหลืองจะแสดงอาการถล่มเหรอปกป้องรู้ว่าฉันหลงรักเธอคือพี่บอกเลยว่าอยู่ฝั่งไหนอ่ะมันก็ได้สู้กันหมดเพราะว่ามันก็ต้องสู้กับอีกฝั่งนึงนึกออกไหมว่าฉันรักเธอตั้งแต่รักเธอจะไม่ให้หลงให้ได้ยังไงฉันน่ารักจะตายไปคงจะมีใครต่อใครที่แอบชอบเธอเมื่อฉันแต่ประเด็นน่ะคือพี่อยากรู้ว่าแก๊งสีฟ้าที่เราไม่ถูกกับมันน่ะมันอยู่ฝั่งไหนขอบคุณดาวด้วยนะคะดาวไม่เด้งอีกแล้วขอโทษด้วยจริงๆมันไม่ได้ยินเสียงขอบคุณน้องนภัสด้วยนะคะคือเป็นไปได้ก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่ฝั่งเดียวกับไอ้พวกฟ้าใช่ป่ะล่ะเพราะเราไม่ถูกกับมันเราอยากจะตีมันไงไปพังดีกว่าหรอแต่พี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแก๊งเขาเลยจะไปพังเขาทำไมอะถูกไหมแก๊งก๊อตนี่แก๊งตีใหญ่ใช่ไหมตีใหญ่เขาเคยให้เงินแดงมาด้วยนะแล้วก็ให้ปูนมา10กว่าลูกมั้งเคยให้เงินแดงมา10,000เหมือนตอนนั้นจะมาแบบหยอดหยอดแล้วน่าจะโดนแฟนจับได้แล้วก็หายไปเลยจะแสดงอาการฝ้าอยู่กับแดงเหรอแดงนี่คือฝ่ายปกป้องใช่ไหมรู้ได้ไงทำไมคนดูรู้อ่ะเหรอแล้วทำไงดีวะคือใจพี่อ่ะพี่ก็อยากเป็นฝั่งก๊อตนะเพราะว่าพี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขาอ่ะแต่คือประเด็นไอ้แก๊งฟ้ามันอยู่ด้วยอ่ะดิแก๊งรัชดาให้ CBR มันคนละโลกัน CBR อันนั้นมันเลนนี่มันไม่เกี่ยวกันคนละโลกันรัชดาพวกพี่ก็ตีกับเขาอยู่แต่ไม่ได้ตีเอาเอ๋อไงตีแบบตีสนุกอ่ะเออตีทิ้งอ่ะแต่ไม่ได้เล่นกันตึงนะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้หน่อยเร็วโอนไลค์ยังไม่ถึง 1,000 เลยอ่ะกดให้หน่อยสิเอเวจีอยู่กับแดงเอเวจีพวกไหนวะอเวจีคือใครอ่ะพี่ไม่รู้จักปะอเวจีอ่ะอ๋อจำได้แล้วอเวจีที่มันเคยใส่แจ็คเก็ตดำแดงที่ไอ้ป๊อปปี้มันไปอยู่แล้วก็ออกปะแต่ไม่เห็นแล้วไม่รู้เขาไปใส่เสียงอะไรแต่รัชดาพวกเราก็มีปัญหากับเขาอยู่แล้วถ้าไปอยู่ฝั่งเขามันก็จะแปลกๆปะเออเข้าใจปะเออเดี๋ยวต้องไปถามนานะว่ารัชดาเขาได้มาชวนเราไหมถ้าเขาไม่ได้ชวนแล้วฝั่งก๊อตเขาชวนเนี่ยเราก็ต้องควรที่จะเลือกเขานะความรู้สึกพี่ดีๆจังขอบคุณ100ดาวด้วยนะคะขอบคุณด้วยนะครับ
ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่เธอไปจะบอกเสมอไม่เห็นรูปเธอคู่กับเขาโอ้ยเราก็ไม่ได้สักทีดึกวะโอ้วันนี้มีอะไรเดือดๆอยู่ด้วยได้ชวนเหรอใครชวนใครรัชดาชวนเหรอแต่พี่เพิ่งมาไงพี่ไม่รู้เดี๋ยวถามมานะแป๊บนึงเจ็บลึกเข้าไปใหญ่ไม่อยากจะทำเรื่องราวในวันนั้นที่อ๋อรัชดาอยู่เทาแล้วก็ขาวด้วยยังสวยงามเสมอแต่ตอนนี้ไม่มีเธอฉันจะจมไปเพื่อใครมันจะมีสักคนบ้างไหมเดี๋ยวไปถามนะทีนึงที่เข้าใจแล้วรู้เสียเธอไปอยู่ตรงไหนมันก็มีน้ำตานั่งมองดูรูปเก่าๆของเราภาพที่มีในแต่ละคืนก็ย้อนมาตั้งใจจะคงตานอนข้างในห่วงอาวรเขาได้เหรอไหนอ่ะนอนยังจำได้ติดตาแม้คำที่เธอตัดรองจะเป็นคำตัดตอนก็อยากจะอ้อนวอนให้เธอกลับมาความรักเธอจบแต่ตัวฉันยังไม่หมดความทรงจำไม่อยากมีขอแค่ได้มีเธอตื่นมาก็อยากเจอแต่เธอก็เริ่มจะหายไปทีละบทยังไม่จบยังไม่ตายแต่เธอหายไม่อยากเจอความจริงใครจะรู้ไม่ใช่เราไม่เข้าใจเขาไม่ได้เลยใครบอกเขาได้ฝากไว้บนผนังก็ลูกเธออยากจะลบเธอออกไปแม้วันนี้จะไม่ได้เจอแต่เธอฟังอยู่ข้างในต้นไม้ใบหญ้ามันอยู่ได้เพราะฟ้าฝนความเจ็บในความจำมันยังคอยทับถมบาดแผลฉันเริ่มลึกเก็บเรื่องเธอมาสะสมต่อให้เราไปให้ตายตัวเธอก็คงไม่สนเธอคงจำมันไม่ได้ในวันแรกที่เจอกันเราสองคนได้ใกล้ชิดเริ่มผลิตความสัมพันธ์ฉันยังเก็บมันเอาไว้ดอกไม้ที่เราเคยให้กันเสียเธอไปอยู่ตรงไหนมันก็มีน้ำตานั่งมองดูรูปเก่าๆของเราภาพที่มีในแต่ละคืนก็ย้อนเขาได้แล้วตั้งใจจะคงตานอนข้างในห่วงอาวรผ้านวลที่เธอห่มนอนยังจำได้ติดตาคำที่เธอตัดรองจะเป็นคำตัดตอนก็อยากจะอ้อนวอนให้เธอกลับมาฉันยอมรับมันไม่ได้กับความเหงาที่ต้องเจอมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะวันนี้แม่งต้องเดือดแน่ๆเลยกดไลค์ให้หน่อยขอ 2,000 ไลค์ก่อนที่งานแต่งจะเริ่มขอ 2,000 ไลค์ก่อนที่งานแต่งจะเริ่มกดใจฉันมีแต่เธอให้แบกรับมันคงไม่ไหวโอเคแถบมาแล้วเดี๋ยวเปิดไว้แชทก่อนเด้ดูว่าหายพังหรือยังนี่ฮะฮัลโหลนานาได้ยินปะฮัลโหลปกติยังโอ้บอสมันได้ยินปกติยังอ่ะโอเคปกติแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปอยู่มุมเราเดี๋ยวปะโอเคเฮ้ยสีสูตรมาแล้วหรอเขาใส่แล้วอะไหนเนี่ยเนี่ยเขาเปลี่ยนไปดูบอสเราไปดูกันเฮ้ยมีโลโก้ด้วยเออใช่ใช่แสดงว่าเขาเอาลงให้แล้วไงไหนเราไปดูดิแกงอะไรอะเธอเขาเอาสูตรลงแล้วหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับอ้าวแล้วเธอใส่ได้ไงอะไม่รู้อะอยู่ดีๆเข้ามาก็ได้ใส่เฉยเลยอะเอาจริงดิใช่โอเคแต่เธอไม่ได้อยู่แกงเนี่ยหรอไม่มันน่าจะบั๊กอะเดี๋ยวนี่ลงเดี๋ยวมานะไปดูสูตรแป๊บปะพงพัฒน์15ดาวขอบคุณด้วยนะครับเอ๊ะแล้วมันจะมีสูตรผู้หญิงไหมเนี่ยมันนั่นตีเพราะว่าสูตรผู้ชายมันมีอยู่แล้วอ่ะต้องให้ผู้ชายมาดูด้วยไหมอ่ะว่ามันเข้ายังเออว่ะใช่ว่ะบอกดาแชทได้ไหมมันเลขอะไรวะเอ๊ะแล้วสูตรผู้หญิงมันเลขอะไรต้องให้เขามาดูกับผู้ชายอ่ะใช่ต้องให้ผู้ชายมาดูสูตรผู้หญิงข้อแล้วหรอทิฟฟี่20ดาวขอบคุณนะครับ
โทรหาอีหลงเด้ไม่มีบอต้องมีแต่ของผู้ชายแน่เลยน่าจะใช่คิดว่านะเดี๋ยวให้อีหลงมาดูดิฮัลโหลอีหลงเหรอครับผมอีหลงมาดูสูตรในร้านให้หน่อยดิว่าของผู้ชายมันเข้าหรือยังนะผมไม่มีรถอ่ะพี่นานาเข้าไว้เนี่ยไม่มีรถหรอไม่ใช่เอ้ยเดี๋ยวป๊อดสูตรเราเป็นสีเหลืองอ่ะใช่ๆอ้าวมีคนใส่หรอใช่ๆไม่ๆไอ้แก๊งสูตรยีนอ่ะเดี๋ยวสูตรยีนคุณใส่มันน่าจะบั๊กอ่ะมันน่าจะบั๊กใช่ๆสูตรดีได้อย่างก็แหละเอองั้นอีหลงมาเปลี่ยนสูตรเลยมาเปลี่ยนสูตรเลยใช่ได้แล้วครับสีเหลืองเออนั่นแหละตัวนั้นแหละไม่มีบอสคือเผาสมัยเอาไปเดทกับนาน่าแล้วรถผมหายอ่ะอะไรนะรถผมหายอ่ะสมัยเข้าไปเดทกับนาน่าเข้ามาเดทกับนาน่าแล้วไงต่อรถผมเลยหายไม่ได้เก็บโอเคแล้วหารถได้ไหมไม่ได้รถอยู่เผาหมดเลยครับโอเคโอเคเดี๋ยวบอสนะไปรับแล้วตำรวจไปส่งเผาแล้วเออให้ตำรวจไปส่งได้ไหมอีหลงได้ได้ครับได้โอเคของผู้ชายน่าจะมาแล้วเพราะว่าอีหลงเห็นคนใส่ที่กาลาดมันน่าจะแบบบั๊กอะแต่ของผู้หญิงนี่ดิถ้ามันอย่างนั้นเราก็ต้องหาสูตรผู้หญิงสีเหลืองใส่อะมีบอสมีมีปะเดี๋ยวให้ดูเมื่อวานเห็นอังเปาบอกว่ามีนะเป็นเหลืองอ่อนๆ อ่ะใช่ค่ะออกเออมันแบบออกสวยไหมอุ้ยตื่นเต้นว่าจะได้สูตรแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้หน่อยสิใครยังไม่ได้กดไลค์กดไลค์ให้ด้วยนะคะอันนี้บอสอันนี้หล่อแม่งเป็นสีครีมปะวะเออเหมือนอันนี้แหละอันนี้แหละใส่ไปก่อนแล้วกันเนาะเลขอะไรอ่ะนะสามสิบห้าครับ35แล้วก็เก้าสูตรผู้หญิงยังไม่เข้าแน่เลยอ่ะอยากใส่บ้างอ่ะมันยังไม่พร้อมมันยังไม่พร้อมให้เธอไปเจ็บปวดเสมอไม่เห็นรูปเธอคู่กับเขาทุกคนเสียงพี่เบาปะเสียงเบาปะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะโอเคอู๋ถ้าเป็นเออมันก็น่ารักแหละทุกคนมันจะไปซ้ำกับแก๊งฮูดเหลืองปะวะแต่อันนี้มันเป็นสูตรแต่พี่ถามเขาแล้วเขาบอกว่าได้เพราะว่าสูตรเหลืองยังไม่มีพี่ถามนายกแล้วนายกบอกได้อะพี่ก็เลยให้เขาทำไม่เบาโอเคขอบคุณดาวด้วยนะคะเมื่อกี้ใครส่งให้เพิ่งเห็นขอบคุณนะครับเขาจะหาว่าเรามาแย่งสีเขาหรือเปล่าวะหูส่วนหูใช่ไหมเออเออบางคนก็บอกหูส่วนหัวเพราะว่าบางทีอะแก๊งมันเยอะใช่ไหมถ้าเอาแค่สูตรอย่างเดียวสีมันก็ไม่พอใช่ไหมล่ะไม่กลัวชิงสูตรหรอไม่กลัวก็มาชิงดิคือถ้าชิงเนี่ยคือต้องขอเวลาซ้อมอ่ะไม่ใช่แบบว่าท้าแล้วไอ้นี่เลยนะขอเวลาซ้อมวันนั้นน่าตัดสินใจเร็วไปหน่อยจริงๆน่าจะขอเวลาเขาวันหนึ่งให้แบบพวกเราได้ซ้อมก่อนแม่งแล้วมันมีเสื้ออะไรที่มันใส่ได้บ้างวันเนี้ยอันนี้เหรอแปลกว่ะสีดำแล้วกันเดี๋ยวเอาเน็กไทออกได้แปลกๆโอเคนี่เนาะใส่ไปก่อนแล้วกันบอสเราเปลี่ยนสูตรวันละสีเลยเนาะใช่มันจะไปทับแก๊งเหลืองปะวะแต่เขาเลือกใส่ฮูดเองนะสูตรก็มีเขาไม่ใส่อ่ะใช่ปะล่ะใช่
ไอ้อีหลงมันอยู่ไหนอะบอกให้มันมามันไม่มามันบอกมันให้ตำรวจไปส่งที่พาเอารถอะไรสักอย่างนึงนี่แหละมันบอกมันไม่มีรถเนี่ยไปบอกเพื่อนเราตอนนี้เนี่ยอยากเห็นสุผู้ชายว่ะเน่สุผู้ชายมีสีเหลืองมันสีเหลืองเหลืองอ่อนอ่ะไปเปลี่ยนเลยไปเปลี่ยนเลยไปเปลี่ยนเลยด่วนเนี่ยไปเปลี่ยนชุดสุดเหลืองเลยเอ้ยนี่ไงโอ้แม่งคนละสีเลยว่ะโคตรเท่เลยโอ้แม่งคนละสีเลยว่ะแล้วแล้วของผู้หญิงอ่ะเมื่อไหร่จะเข้าอ่ะผมไม่รู้ครับผมมาให้ดูเฉยโอเคเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยสีมันสบายไปป่ะวะใครดาวอ่ะแต่มันก็สวยนะถ้าถ้ากางเกงของผู้หญิงเหรอคุณลองไปดูที่ร้านสิครับไม่มีไปดูแล้วนี่ไงก็ได้แบบนี้มาเนี่ยมันไม่ทำไมมันจับทำไมเฉดมันต่างกันเลยผมไม่รู้อันนี้ผมนายกไหนลองใส่กางเกงกางเกงสีขาวนี่ก็ไปโคไปกำกับเขามาอ๋อใช่คุณจะกำกับเขาได้ไงไก็เมื่อเช้าเขาโกโก้แล้วเขาถามไปด้วยอ่ะอ๋อคุณไม่ให้กำลังใจเขามาคุณจะไม่รู้เรื่องคุณไม่คุณกำกับเขาไม่ได้หรอกคุณน่ะไม่รู้เรื่องพี่ต้นเขาใจดีตายอ๋อทำไมกับผมใจร้ายจังเลยอ่ะ เอาก็โลโก้ก็แน่ๆส่งไปปุ๊บเขาทำให้เลยอ่ะจริงจริงเหรอเนี่ยเออแล้วเขาก็โปรอยู่พอดีอ่ะอ๋อใช่เขาเล่าให้ฟังละเขาเล่าให้ฟังแล้วเหรอใช่เขาเล่าอะไรแต่มันต้องเป็นสีนี้เหรอไม่ก็คืออยากจะใส่สีนี้แหละที่นายกใส่มันสวยกว่าเนาะอ๋อมันสว่างกว่าเขาบอกสู่ผู้หญิงเข้าแล้วนี่ใช่เหรอยังเหรอไม่หรอกนายกไปดูให้หน่อยไหนนายกลองเปลี่ยนเป็นตัวผู้หญิงได้ไหมมันคนละเฉดเลยอ่ะตอนนี้เปลี่ยนไม่ได้ครับเมนูที่ใช้แต่งตัวเขาออกละผมก็ไปเปลี่ยนที่ร้านเหมือนกันหรือว่ามันมีวะหรือว่าเราไม่เห็นวะไม่อยู่มีมีครับผู้หญิงมีแล้วเหรอไม่ผู้ชายเอาเอาไข่ดาวไปเปลี่ยนชุดไม่มีรถอ่ะแต่ถ้ามันเป็นเฉดเหมือนของนายกอะมันก็ไม่ซ้ำนะไม่มันคนละเฉดเลยก็โอเคแล้วแหละเดี๋ยวเราก็ต้องไปเปลี่ยนสูตรอีกปะเรารอเพื่อนมาแล้วเราไปทีเดียวไหมบอสใช่ใช่มันไปกันแล้วนะพวกผู้ชายมันไปแล้วเอาเหรอเออให้เขาใส่มาก่อนก็ได้เดี๋ยวเขาก็มาขอตังเองอ่ะไอ้เดี๋ยวไปโชว์ไฮดาวก่อนนะบอสเราจะไปคุยกับอ๋อนี่ไงเขาอยู่ข้างหน้าเนี่ยบอสไหนใครอ่ะเนี่ยข้างหน้าเราเห็นไหมที่ยืนเยอะๆแกงแดงเหรอผู้หญิงใช่ที่มีผู้หญิงใส่เนี่ยใส่ชุดแบบเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะรู้ว่าเขาให้ไปแต่งชุดผู้หญิงแบบนี้แต่ผู้หญิงต้องใส่เสื้อแกงเข้าแล้วอะจะกดก่อนเราไปคุยกับเขาก่อนไหมอะได้ป่ะจะไปคุยกับเขาก่อนมาแล้วเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนทีเดียวใครดาวเดี๋ยวโทรหาอันนี้ก็เออดาร์คแชทบอกผู้ชายก่อนนานาเราพวกรัชดาเขาได้มาคุยกับนานาป่ะมัวบ้านงานเหรอหรือว่าเราไม่ต้องเข้าไฟไหนมั้ยหรือว่ายังไงวะป้าฉันด้วยเฮียอยู่ไหนอ่ะเฮียไปไหนเนี่ยป้าอยู่ไหนอ่ะเฮียตอมอป่ะน่าจะตอมอนะไปสูตรสีฟ้าสวยอ่ะสูตรสีฟ้าสวยอ่ะตอมตอมมันจะเลิศสูตรสีฟ้าสวยนะดูยังไม่บายของแก๊งก๊อตเนี่ยจริงเหรอในนี้มีไส้สึกอ่ะคือต้องหัวเหมือนกันปะเนี่ยใครคือมันต้องสึกพระอันนี้มีปอดสึกไหม
เดี๋ยวป้ายังไม่มาดิจะมาแล้วนะเปลี่ยนชุดหน่อยมาละมาละป้ามาละดีนะครับหน่อยชุดอ่ะไปเปลี่ยนชุดหน่อยพาไปเปลี่ยนชุดนั่นๆๆมานี่หน่อยดินั่นๆแล้วพวกพี่ติดเขาได้เดินมาถามอะไรเปล่าไม่นะไม่ถามไปเลยเหรอไม่ไม่ถามเขาไม่ได้เขาไม่ได้ชวนเข้าร่วมใช่ป่ะใช่ครับโอเคเราแก๊งกอดเขาว่าไงบ้างนะเนี่ยเขาก็ไม่มาคุยเนี่ยบอกให้มาคุยก็หายไปไม่ไม่ก่อนที่เนเน่จะเข้ามาเขาได้มาคุยกับนานาป่ะคุยเขาบอกว่าขอไปช่วยเขาเขาไม่ไหวหมายถึงหัวหน้าแก๊งบอกอ่ะอาจจะเป็นไปอ่ะพี่ตาจะไปทะลุนะครับขอคุยกับแก๊งก่อนได้ไหมคะได้ครับผมนานาคิดว่าไงดีวะน้ำเขียวไปไหนวะ คืองานนี้เนเน่บอกเลยนะว่าถ้าหมอตำรวจครบอ่ะเนเน่ว่าอาจจะต้องมีการเอ่อนะถ้าไอ้ตอนนี้หมออีกคนเดียวหมอ4ตำรวจ8แต่ตำรวจเขามีปืนเขาระงับเหตุได้นะบอสเออใช่ตำรวจเขาอยู่ฝั่งงานแต่งอ่ะเอองั้นถ้าพี่ติดเขาไม่ได้มาชวนพวกเราอ่ะงั้นเราก็ไปช่วยป่ะนั่นสิดีมั้ยแต่ว่าตอนนี้เขาต้องคุยกับแก๊งเขาก่อนนะเออแล้วเขาจะยังไม่อยากให้ช่วยหรือเปล่านั่นน่ะดิแก๊งก๊อตนี่หัวหน้านี่ใครนะใครอ่ะไม่มั่นใจอ่ะบอสเราใครที่มาคุยกับนานะคุณเฟนไฟเฟนไฟเหรอใครอ่ะระเบิดเหรอใช่ระเบิดลองโทรถามเขาดิมึงนะอังเปาเขาไม่รับโทรศัพท์อังเปาพี่ระเบิดชวนไปอยู่ด้วยอ่ะอังเปาเดี๋ยวแก๊งเราจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะเนี่ยของผู้ชายเข้าแล้วเราพี่ระเบิดอยู่ไหนอ่ะขอคุยด้วยหน่อยดิเออระเบิดอยู่ไหนเนี่ยโทรหาไม่ติดยังไม่เจอเลยครับโลโก้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยใช่แต่ของผู้หญิงยังไม่เข้าถ้าเป็นเหลืองแบบนี้ก็ไม่ซ้ำกับพูดแหละไม่ซ้ำมันคนละเหลืองปะแต่ถ้าเราใส่อันนี้น่าจะคล้ายๆเขาเมื่อกี้เขาเดินผ่านแล้วเขาก็ชะงักนะแก๊งฮูดอะเขาน่าจะงงอะเพราะว่าเราเปลี่ยนสีกันบ่อยเดี๋ยวอังเปาไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนทีเดียวเลยตอนนี้เน่ๆกำลังคิดอยู่ว่าจะช่วยแดงหรือว่ายังไงอย่าเรียกว่าช่วยแดงบอสแดงอ่ะไอแดงจริงๆอ่ะโฮลิแกนอ่ะเขาอยู่ฝั่งรัชดาอ้าวจริงเหรอใช่ค่ะเพราะว่าแกไอเนี่ยพวกเนี้ยเอาสีสูตรเขามาใส่โดยไม่ได้แบบอันเนี้ยเอาเหรอโฮลิแกนอ๋อโอเคโฮลิแกนดันไปช่วยรัชดาเดี๋ยวไปเอาไปเก็บของแป๊บนึงเอาอย่างงี้ถ้าเรามาใส่แดงเราก็มีปัญหากับโฮลิแกนด้วยดิปวดหัววะเราน้ำเขียวว่าไงเนี่ยมันแก๊งแฟนน้ำเขียวปะใช่ค่ะเออน้ำเขียวเข้าปะเนี่ยเข้าแต่ยังไม่มาปวดหัวเลยกูไม่จันนาเขาบอกแล้วไงว่าพี่ติดเขาไม่ได้มาพูดอะไรอ่ะเขาอาจจะไม่ได้อยากให้เราไปช่วยก็ได้นึกออกปะถ้าเขาไม่ได้มาชวนหรือว่าอะไรแบบเนี้ยถูกไหมพี่อะคนละเราแก๊งดำนี่เขาไปเข้าร่วมกับใครวะต่อไหมจ้าบอสอันนี้คือระเบิดเหรอใช่ระเบิดเปลี่ยนไปนิดนึงเดี๋ยวระเบิดก็เปลี่ยนระเบิดเน่จะปรึกษาอะไรหน่อยว่าไงคะเห็นระเบิดบอกนานาว่าอยากให้พวกเราไปช่วยเหรอใช่เพราะว่าเขาก็รวมเยอะเขาน่าจะรวมเป็นแก๊งด้วยอะรวมเยอะเลยเหรอรวมกี่แก๊งอะรัชดาขาวเทาฮอลลีแกนแล้วดำอะดำไม่รู้อะดำแม่งสองแง่สองงามไม่รู้แล้วเราไม่ไปชวนดำด้วยอะแล้วฝั่งเรามีใครบ้างฝั่งเรามีเราก็มีพวกผมเจ้าบ่าวฝั่งเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวเป็นฝั่งก๊อตแล้วก็แก๊งพอถ้ารวมพี่นานะอีกก็4แก๊ง80
80เมตร80อ่ะนั่งนั้นพี่อันนี้ใครอ่ะอันนี้ใครวะอันนี้ใครอันนี้ใครเอ่ยออกไปก่อนจะได้ได้คุยกันระเบิดแป๊บนึงโอเคโอเคมามาต่อพี่ไม่คือเนเน่จะบอกว่าเนเน่ไม่ได้ไม่ถูกกับพวกแก๊งฟ้าจะเป็นอะไรเปล่าพี่คือไม่ต้องไปสนใจแก๊งฟ้าเองก็ตอนเนี้ยพี่อยากเป็นรัชดาเปล่าเอาจริงก็ไม่ได้ขนาดนั้นแดดตีแก๊งฟ้ามากกว่าใช่เอาล่ะสวยแล้วกูอย่าไปลงกับเขานะพี่ผมขอร้องแต่คือแน่ๆอยากช่วยนะเพราะว่าตีใหญ่เขาก็นิสัยดีแน่ๆรู้จักเอาไงอะเออแต่คือแก๊งฟ้าไปด้วยล่ะฮะไม่แต่แก๊งฟ้าก็มีอยู่แค่ไม่กี่คนเองนะพี่ก็นั่นแหละแต่เขากวนตีนไงเขากวนตีนพวกนี้เนี่ยตลอดแล้วเคยอุ้มพวกนี้เนี่ยเออด้วยเอาบัฟแรงแล้วนะใช่พวกราชดาวันก่อนอ่ะวันเมื่อวานเนาะเดี๋ยวผมเรียกเจ้าบ่าวมาให้รอแป๊บนึงเจ้าบ่าวนี่คือใครอ่ะเดี๋ยวเรียกเจ้าบ่าวมาให้แล้วบอสจริงๆมันหนักใจตรงไหนแก๊งนั่นน่ะมันอยู่ฝั่งเรานั่นแหละถ้าเราจะอยู่ฝั่งเขาอ่ะไม่อยากช่วยใช่อยากจะกระทืบมันมากกว่าบอกตรงพวกมันใช่ไหมที่ยืนที่เดิมใช่ไหมใช่ใช่นั่นแหละจริงๆน่าจะไปชวนดำด้วยนะโอ้โหถ้าฮูลิแกนมาทั้งแก๊งเลยปะโอ้โหฮูลิแกนนี่ก็คนเยอะนะถ้าเขามาครบอ่ะใช่พี่ผมว่าอะไรฮัลโหลพี่ได้ยินผมปะทำไมผมไปเรียกพวกเขาก็เมื่อกี้พี่ถามนานะแล้วไงนานะผมว่าพี่จิตไม่ได้พูดอะไรเลยทำไมดีวะแล้วทำไมแก๊งนานะใส่สีเหลืองก็อย่างกับวูฟนึกว่าวูฟไม่แก๊งนี้เป็นสูตรเดี๋ยวรอของผู้หญิงเข้ามันคนละเหลืองอ่ะอ๋อแก๊งเขาใส่ฮูดนี่ใช่แป๊บนึงนะผมบอกไม่ถูกว่ะพี่ผมไม่ใช่แล้วคือก็คืออยากช่วยแต่ไม่ถูกไก่พวกฟ้าไงให้ทำไงอ่ะเมื่อวานมันบัฟพี่น้ำเขียวอย่างเนี้ยโหดเลยมันเคยจะอุ้มอ่างเปาเอ๋อด้วยใช่ป่ะใช่โอ้ใครทำอ่างเปาลงว่าน่ารักขนาดนี้น่ะแก๊งแน่ๆสูตรจะเป็นสีเหลืองตรงนู้นน่ะตรงนู้นน่ะไหนจ๊ะเนี่ยระเบิดไหนวะมองไม่เห็นนี่นี่นี่ปลาลูกไหมครับเนี่ยอ๋อได้ครับลูกลูกอันนี้พี่โตผมคนดังอันนี้คนน้องดูหน้าดิหน้าโคตรติ่มเลยพี่โตแล้วผมนึกออกอยู่ข้างล่างโตด้วยเฮ้ยเสื้อสูทเบอร์อะไรอ่ะอ๋ออันนี้ฮอลลีเจนป่ะใช่ไหมใช่ไวเปอร์อะไรใช่ไหมฝากเรียกรวมมันดิตอนนั้นนะบอกเขามารวมกันละเลยดิอันนี้ใครอ่ะฮะทำอะไรว่าไงระเบิดคนพวกเราหายไปไหนหมดคือแก๊งเนี่ยเขาบอกเขาอยากช่วยแต่ไม่ถูกแก๊งฟ้าคือแก๊งก็พอก็คือเขาอยากช่วยเข้ามาตีก็ได้ครับเข้ามาตีก็ได้เขาอยากช่วยตีใหญ่แล้วเขาแล้วแต่พี่เนี่ยเอาที่พี่สบายใจอ่ะเขาบอกว่าอะไรนะเจ้าบ่าวชื่ออะไรอ่ะเจ้าบ่าวชื่อโซโลเขาพูดว่าอะไรหนูไม่อยากช่วยเลยอ่ะว่าหนูอยู่ข้างหมอพุดดิ้งข้างหมอพุดดิ้งใช่หนูห้ามรู้เรื่อง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 ใช่หนูห้ามรู้เรื่องอันนั้นมันจัดจ้านลูกถ้าเป็นพี่น้องกันเล่ากันฟังไม่ได้หรอกไม่ได้เล่าขนาดนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวนะนานาว่าไงวะน้ำเขียวไปเลยเนี่ยต้องการคำปรึกษาวะน้ำเขียวไม่ทำอะไรช้าๆยังไม่เข้ามาเลยเหรอฉันไม่หลงสนิทกับคุณไม่พี่น้ำเขียวร้านเล่าว่าเห็นเขาเขียนในอยู่แล้วเสียงระเบิดแบบไอ้นี่มากเลยออโต้จูนเป็นยังไงอะลองปิดเปิดใหม่ใช่ปะฮัลโหลดีระเบิดไหมฮัลโหลดีขึ้นแล้วระเบิดโอเคเอาไงพี่แล้วแต่พี่อ่ะผมไปเปลี่ยนชุดแล้วนี่เขาแต่งงานกันกี่โมงเนี่ยก็มาแต่งตั้งแต่หกโมงอ่ะตีสามพวกนี้ก็จะแต่งไม่งานมันเริ่มกี่โมงน่าจะประมาณสี่ทุ่มที่ไหนนะยังไม่รู้ที่เพราะว่าเป็นความลับอยู่ยังสี่ทุ่มใช่ไหมใช่เพราะว่าพวกนั้นเขาก็รอดักพวกผมอยู่แต่ถ้าที่เราพูดมานี่ก็เยอะมากเลยนะ
หลายแก๊งเลยอ่ะโอ้รออะไรก็น่าจะเป็นศึกอันดูเดือดอ่ะพี่ก็น่าจะสนุกอยู่ว่ะจริงๆเราควรไปชวนดำมาร่วมด้วยนะดำบอกว่าจะเป็นพวกราชดาวเสียงกระตุกนะไปใช่ระเบิดเป็นคนเดียวเลยแก๊งก๊อตโน่1ครับเฮ้ยสวยว่ะหมกยางนี่หมกยางสวยสวยสวยอันนี้จะไปอาบน้ำก่อนจะไปเราอาบน้ำเราอาบกันไหมน้ำเปล่าใส่ยังไม่เปลี่ยนชุดกันเดี๋ยวมาไปเปลี่ยนเปล่าโอ้ยังวาร์ปเลยอ่ะชอบปกชอบปกดำหรือว่าปกขาวมีน้ำเปล่าดำชอบใหญ่ครับมีรูปมีกีตาร์อุ้มสาวแล้วทำไมแล้วนี่ใครแต่งตัวสีแดงมาเลยผู้หญิงยังไม่เข้าใช่ไหมกีตาร์อุ้มสาวครับชอบเหลือเปล่าตกลมล้าง10ดาวขอบคุณด้วยนะครับเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดอะไรเขาบอกว่าอย่าไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เดี๋ยวตอนนี้กำลังคิดกันอยู่ว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนกันดีอ่ะเขาจะมีงานแต่งอ่ะรู้เรื่องปะไม่ไปอย่าอะไรนะอะไรนะบอสวันนี้ได้ยินข่าวมาว่าพวกยีนมันรวมพวกต่างประเทศไม่ที่มันรวมคนจากต่างประเทศมาด้วยพวกยีนอ่ะวันนี้มันน่าจะเยอะอ่างเปาไข่เปาเสียงกระตุกไหมหายแล้วหายแล้วเขาคือถ้าพวกเจ้อยากเล่นเปลี่ยนเป็นสูตรแดงอย่างผมแค่นั้นคุณรู้เป็นไงกับคุณเนี่ยเราไปคุยกันกับเก่งกันเราก่อนไหมโอเคก็ถ้าเจ้พร้อมไหมเจ้ก็เปลี่ยนชุดไหมพร้อมเลยเจ้ระเบิดเดี๋ยวถ้ารู้เวลาแต่งอ่ะโทรบอกนะหน่อยดิได้ปะระเบิดเดี๋ยวถ้ารู้เวลาแต่งงานอ่ะรบกวนโทรบอกนะหน่อยนะได้ค่ะเดี๋ยวพวกเนเน่จะได้ระเบิดเนเน่อ่ะ01 01 4ตัวมีคนปลอมตัวเป็นเนเน่ด้วยนะ01 01มีคนปลอมตัวเป็นเนเน่มาหลอกถามที่อยู่ด้วยนะยังไงอ่ะเอ้ทุกคนชอบปกสีดำหรือว่าปกขาวมันต้องสีขาวเพราะเสื้อมันสว่างปกขาวเนาะโอเคมันก็ถั่วแหละมันเข้ากับรองเท้าผมดิไหนอ๋อแล้วเราใส่ถุงเท้าอย่างเดียวหรือเปล่าใครเนี่ยรองเท้าครับรองเท้าเนี่ยบูลลี่รองเท้าผมอย่างเงี้ยนานาไปไหนแล้ววะปวดหัววะอะไรอะขาโพสอะไรพวกอะไรแกก็ใส่สูตรเขาอะก็ใส่สูตรเขาก็เลยโพสงานแต่งใครอะงานแต่งโซโลกับไปคุยตรงนู้นได้ไหมอะก็ไปคุยตรงนู้นด้วยเดี๋ยวตรงนี้คนอื่นได้ยินฮัลโหลนายไข่ปูไปรวมมานี่เร็วมานี่รวมราชดาดีกว่าพี่ปิดกล้องดีกว่ามันก็เริ่มจะเครียดแล้วเดี๋ยวหน้ามันตึงทุกคนเรามาปรึกษากันดีกว่าม ีใครบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11อยากอยู่ฝั่งไหนคือคือเนเน่ก็ไม่ได้ติดต่อพวกรัชดานึกออกปะเนเน่ก็เลยถามนานาว่าเขาได้ติดต่อมาชวนพวกเราบ้างหรือเปล่าถูกปะเขาไม่น่าชวนนะเพราะคนเขาเยอะอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราจะเข้าร่วมกับเขาเขาก็ไม่น่าจะว่าอะไรเปล่าแบบว่าเขาก็ยินดีปะเพราะพี่ติ๊กก็ถามอยู่ว่าแล้วคุณนานาจะอยู่ฝั่งไหนครับแล้วนี่ก็เลยบอกว่ายังไม่รู้เดี๋ยวถ้ารู้เดี๋ยวถ้าตัดสินใจเดี๋ยวจะโทรบอกอีกทีนะคะอ๋อพี่ติ๊กเขาชวนเหรอมันก็ไม่เชิงว่าชวนเขาแค่ถามว่าอยู่ฝั่งไหนมันน่าจะเป็นเพราะว่าฝั่งรัชดาเขาเป็นฝั่งโทนอยู่แล้วเขาไม่ได้เป็นฝั่งตั้งรับอ่ะเขาก็เลยแบบว่าเขาก็ไม่ได้ซีว่าแบบว่าจะมีใครเข้าไม่เข้าเพราะยังไงเขาก็ตั้งใจจะไปโทนอยู่แล้วอ่ะ
แต่ที่แน่ๆคือแก๊งไอ้นั้นมันอยู่ฝั่งกับแก๊งแดงเอ้แก๊งที่ใส่ชุดแดงไงแก๊งเจ้าบ่าวเจ้าสาวอ่ะถ้าให้เราไปเข้าร่วมกับฝั่งที่มันมีไอ้พวกนั้นก็ยังไงไม่รู้อ่ะปวดหัวแล้วป่ะเอางี้ดีกว่าแน่ๆถามทุกคนดีกว่าแบบว่าคือแบบเอาความหลายคนแล้วนะไม่ใช่เอางี้ดีกว่าคือแบบว่าถ้าใครอยากอยู่กับพวกรัชดาให้ยกมือแต่ถ้าใครอยากอยู่กับพวกแก๊งก็ได้ให้เอามือลงอย่างนี้ดีกว่าไหมแน่ๆแบบว่าอยากให้ทุกคนแบบออกเสียงเอาไหมสีฟ้าอยู่สีฟ้าอยู่ไหนฟ้าอยู่กับสูตรแดงอ๋อคือคนที่ต้องรับนะใช่ถ้าเราเข้ากับลุกเราก็เท่ากับเปิดสตอรี่กับเวทีแล้วแต่แน่เกี่ยวดิแต่แน่คิดว่าเขาเอาเอ่อไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนรวมแก๊งแล้วมันไม่ได้แยกสู่แต่มันเอาเอ่อไม่ได้นะมันไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นใครอ่ะใช่ใช่ว่าซัวไปหมดเนี่ยเขาน่าจะเล่นหลังจากที่เปลี่ยนสูตรแล้วมากกว่าคิดว่านะแน่ก็ได้หมดอ่ะแล้วแต่ทุกคนอ่ะเดี๋ยวใดๆก็คือน้องยกมือคนแรกเอางี้ถ้าใครอยากอยู่รัชดายกมือถ้าใครอยากเป็นฝ่ายตั้งรับให้เอามือลงไม่ใช่อะไรอยากตีฟ้าใช่ฝั่งฟ้าใช่มีหลงคนเดียวใช่ไหมที่เอามือลงอ๋อเปล่าครับผมรับจอโอเคงั้นนานะโทรไปติดต่อพี่ติดให้หน่อยได้ไหมว่าเขายังอยากให้พวกเราช่วยไหมลองถามเขาก่อนนะเผื่อเขาไม่ได้อยากให้เราช่วยไงลองถามเขาดูไม่คือพี่ก็ฟังเสียงลูกน้องอยู่แล้วจริงๆพี่อยู่ได้หมดแหละเขาไม่รับอ่ะบอสเขาไม่รับเหรอเพราะว่าเนี่ยไม่มีเบอร์ใครเลยอ่ะพวกแก๊งนั้นอ่ะใช่ปะพี่ไม่มีเบอร์ใครเลยไอ้พวกนี้มันเป็นแบบมันเป็นโลเก่าอ่ะซึ่งพี่โทรหาไม่ได้อ่ะอะไรนะไอเบอร์เมื่อวานมันเบอร์อะไรนะที่ไอที่มันบอกมันจะเข้าแก๊งเราเดี๋ยวดูให้แป๊บนึงศูนย์สามห้าศูนย์สามห้าแปดแปดหนึ่งหกชัดเจนอะไรหรออ๋อเป็นเบอร์ไอแดงไอแดงคือใครไอแดงฝั่งฟ้าเห็นปะที่มันมันบอกว่าจะมาปวนตีนก็ว่าอยู่บอสว่าไงบ้างจีนบอกว่าเข้าร่วมได้แต่ว่าไม่รับประกันความใครเปิดไมโครโต้วะเสียงกันซ้อนวะเขาบอกว่าอะไรนะเขาไม่รับประกันนะว่าของจะหายหรือว่าโดนตำรวจยึดหรือเปล่าเต็มใจหรือเปล่าเขาถามพวกเราว่าไงอะพวกเราว่าไงพร้อมใจกันที่จะอาวุธหายหรือยังเพราะว่างานนี้มันมีตำรวจด้วยถูกปะใช่ฝั่งแดงเป็นมีตำรวจแต่ถ้าฝั่งแดงอ่ะเราจะมีตำรวจคุ้มกันเขาก็จะมีพวกปืนอะไรช่วยเราด้วยนะไม่รู้อ่ะแล้วทุกคนพร้อมที่จะอาวุธหายไหมแน่ๆได้หมดแน่ๆอยากฟังเสียงทุกคนได้หมดยังไงก็ได้ขอให้ไม่อยู่กับไอ้พวกฝา
เขาไปกันหรือยังวะเราวิ่งวิ่งตัดให้รัชดาไงบอสเนี่ยเราเอาวุธไปเก็บเลเวลให้หมดเลยทุกคนแก๊งหมัดนุ่นเนี่ยแหละแก๊งหมัดนุ่นอะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราอยู่แล้วไม่ใช่คือจริงๆอ่ะเราหนีได้สมมติว่าแบบเราเห็นตำรวจเราก็หนีเลยเราไม่ต้องไปแบบอะไรขนาดนั้นนึกออกปะเราไม่ต้องไปแบบจงรักภักดีต่อเขาขนาดนั้นน่ะเราตั้งใจกับไม่มันหนีไม่ทันนะบอสมันเป็นเทเซอร์นะครับเทเซอร์นะครับมันวิ่งไม่ออกเลยนะคะวิ่งออกเลยมันโดนจริงแล้วมันล้มเลยนะครับมีลูกซองเลยนะครับถ้ามีลูกซองคือสาดทีเดียวเลยนะนั่นน่ะดิแล้วทุกคนคิดว่าไงอ่ะเราเป็นแก๊งหมัดนุ่นดีกว่าหมัดนุ่นดีกว่าโอ้โหมันก็จะดูยังไงยังไงอยู่นะไปเข้าร่วมแก๊งเขาแล้วไม่ถืออาวุธอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ดิบอสฟอกไม่ทันครับเดี๋ยวเขาจะมาดูถูกพวกเราเปล่าฟอกไม่ทันฟอกไม่ทันครับฟอกไม่ทันใช่ค่ะแต่ว่าเอาจริงอ่ะมันคือถ้าเราถ้าตำรวจมันอยู่ใกล้เราเราก็ไม่ต้องควักแค่นั้นแหละเราคิดว่าไงไม่สุดท้ายถ้าเราโดนจับเราก็โดนยืดอยู่ดีนะบอสอาวุธเราเล่นฉลาดแบบไปหมัดยัดนู่นไม่มีใครรู้หรอกแล้วถ้าเกิดว่าเราไปอาวุธหายในงานเนี้ยมันไม่คุ้มอ่ะใครเดาว่ามันไม่ควรที่จะหายอ่ะใช่ใช่มันเป็นงานของคนอื่นถูกไหมมันไม่ใช่งานเราครับเราไม่ได้ไปยิงกันแต่เราแค่อยากเราแค่อยากเล่นนะฮะจริงๆอ่ะเน่ว่าเน่คิดนะเราอ่ะไปแฝงตัวในพวกแดงเราก็เอาพวกฟ้าป่ะจริงๆนะเว้ยเน่คิดแบบนี้แต่เราไม่รู้ว่าเราต้องไปจำหน้ามันเอาไว้แค่สัก 2-3 คนก็พอแล้วถูกป่ะเพราะว่ามันมั่วบ้านงานอยู่แล้วงานเนี้ยมันไม่มีใครรู้หรอกว่าใครเอาใครอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะอย่างนั้นก็ได้นะเพราะคืออยากตีแต่แก๊งฟ้าใช่แต่ประเด็นคือบอกพี่ติดไปแล้วอ่ะบอกว่ายังไงบอกว่าอะไรอ่ะได้เหรอไม่บอกว่าสนใจอ่ะพี่ติก็เลยบอกว่าให้เบอร์เจิดมาแล้วให้ไปติดต่อครับเจิดว่าสถานที่อะไรยังไงพี่ส่งข้อความให้บอสอ่ะงั้นนะก็บอกเขาไปตามเนี้ยว่าเรามีปัญหากับแก๊งฟ้าเราจะทำแบบนั้นอ่ะเขาจะได้ไม่มาหาคุณเจิดไหมอ่ะคุณเจิดเนี่ยไม่ได้รู้จักกับเขาอะดิใครอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวจะคุยกับพี่ติ๊กก็จะไปเป็นหนอนแล้วกันนะบอกเขาไปตรงๆเลยว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไอ้นี่เขานะอะไรเงี้ยดีไหมจะได้ไม่ได้มีปัญหาเขาทีหลังอ่ะคือว่าแบบนี้น่าดีสุดแหละเปิดไมค์กว้างเหรอก็ไม่กว้างนะเปิดไมค์ไมค์กลางมันอยู่ตรงเนี้ยคือพี่ว่าถูกถ้าไปช่วยเขาเราไม่มีอาวุธอ่ะเดี๋ยวพวกแม่งก็หาว่าพวกเราป๊อตอีกถูกไหมมันหลายอย่างวะพวกรัชดาเขาก็เอาอาวุธไปกันหมดนี่จะจำคนได้หรออันนี้ก็จริงๆมันจำได้นะเว้ยมันหายไปไหนปะวะถ้าจะไม่เอาบุญไปก็ไม่ต้องไปหรอกมันไม่สนุกปะวะคนดูว่าไงมันไปก็มันก็ไม่ได้ไปช่วยอะไรเขาอะพี่เป็นไรพี่เป็นไรคนดูกดไลค์ให้หน่อยสู่ผู้หญิงเข้าหรอมันยากเหรอจำไม่ได้ 100% เฮ้ยทุกคนลองไปทุกคนไปจำหน้าพวกมันไว้ก่อนมันอยู่กระหลาบเปล่าได้ไปจำหน้าพวกมันไว้ก่อนเลยเราต้องแค่นักแสดงเว้ยไปแค่นี้เดียวพอไม่ต้องไปเยอะเดี๋ยวมันรู้ตัว
บอสเออพี่ติเขาว่าไงบ้างนะพี่ติเขาบอกให้โทรไปนะกับคุณเจอแล้วเนี่ยเขากลัวญาติสีชุนไม่ออกว่าไงใส่หมวกมันสังเกตง่ายกว่าหมวกแบบพี่หลงหมวกอะถ้าโดนต่อยมันก็หลุดแล้วต้องใส่หน้ากากเนี่ยบอสโอ้หน้ากากเขาคงไม่ให้เข้าหัวงานอะรองเท้าผมเนี่ยบอสไม่มีใครเหมือนกางเกงแหละไปหากางเกงสีชมพูชมพูอะไรก็ได้แป๊ดสีเหลืองเอาสีเหลืองใช่อันเดี๋ยวบอกคุณระเบิดเลยไหมพร้อมตัวแล้วจะให้บอกคุณระเบิดเลยไหมหรือว่าบอกแต่ว่าไม่ต้องบอกเรื่องนั้นนะเอาแล้วนี่ใส่อะไรใครสีชมพูเนี่ยเฮ้ยมันเปลี่ยนได้ด้วยเหรอเดี๋ยวเปลี่ยนสีสดได้ด้วยเปลี่ยนชุดอีกแล้วบอสแต่ผู้หญิงเขาใส่เดทนะเออว่ะเขาต้องปวดหัววะฮะปวดหัววะแล้วนะถือม้าโพนี่ได้ปะถือเนี่ยถืออันนี้ได้ไหมแต่มันก็ติดมือแล้วเนี่ยเอาไงอ่ะช่วยกันคิดสิเราไปรวมที่ร้านเสื้อผ้าไหมไปเบิกรถเถอะทุกคนมาพี่ก็คิดไม่ออกเหมือนกันอย่าคนดูอยู่รัชดาแม่งเลยจบๆไหมขอให้ฟาโรไปเก็บจะได้ส่งข้อความบอกเขาอ่ะไหนไข่ดาวอยู่ไหนวะเนี่ยข้างหลังไข่ดาวนี่ไงคือสมุดเดี๋ยวเธอนั่งเสืออยู่บอกระเบิดใช่ไหมนะนะใช่บอกระเบิดแล้วก็บอกขึ้นมานี่ขึ้นมาทางว่างเราดีว่างก็ขึ้นไม่ได้นะรถอ่ะไม่ติดอ่ะช่วยกันคิดสิฮัลโหลเนเน่เครียดว่ะบอกตรงคือเนเน่เป็นห่วงคนในแก๊งเดี๋ยวก็ไม่มีอาวุธกันอีกเดี๋ยวมีคนตายระเบิดเขาจัดงานกี่โมงอ่ะเดี๋ยวเนเน่กำลังจะไปเปลี่ยนชุดสีแดงก่อนนะได้ยินปะเนี่ยได้ยินคนเดียวปะน่ะได้ยินปะเขาได้ยินหรือเปล่าไม่รู้ได้ยินเขาจัดงานกี่โมงระเบิดยังคือตอนเนี้ยคุยกับนายกอยู่เพราะว่าฮอลลีแกนมันร้องเนี่ยพี่ดู
ล้วยังไงอ่ะก็ให้เขาไปอยู่ฝั่งรถดำดิมาตีดิไม่ค่ะฮาริเกนเขาใส่สูทแดงอยู่แล้วไงใช่แล้วคือว่าผมอะตีมสีแดงแล้วคือมันก็ต้องเป็นชุดนี้อยู่แล้วป่ะคือไม่ได้คิดอะไรอ่ะไม่ก็เขาไม่ยอมแล้วคือถ้าจะให้ผมอะเปลี่ยนทั้งอะโอ้โหดูดิทั้งหมดกี่คนอะถึงจะเปลี่ยนครบอะเขาบอกไม่ถามจริงถ้าฮาริเกนเขาอยากถ้าฮอลลีแกนเขาอยากตีจริงทำไมเขาไม่เปลี่ยนไปอยู่กับพวกรัชดาแล้วก็เปลี่ยนชุดให้เหมือนกันแล้วก็มาตีพวกเราเขาก็ไม่ถูกกันมั้งเนี่ยคิดว่าใช่ไม่น่าพี่ต้นทำไมฮอลลีแกนก็ถึงไม่เปลี่ยนแล้วก็ไปอยู่กับรัชดาก็มาตีพวกผมฮะทำไมเขาถึงไม่ไปเปลี่ยนไปอยู่กับรัชดาถ้าเขาอยากตีพวกผมขนาดนั้นไม่รู้พี่ต้นเขาไม่รู้ป่ะเกี่ยวอะไรพี่วะเขาไม่ได้อยู่ในไอซีฮัลโหลฮัลโหลไม่น่าดีเหมือนกูรู้ไงเขาไม่รู้เดี๋ยวสูตรเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปลี่ยนเด้อเดี๋ยวพี่ต้องเปลี่ยนอีกรอบเด้อสูตรมันสลับกันอยู่อ๋อพี่ต้นแล้วผู้หญิงเข้ามั้ยอ่ะพี่ผู้หญิงก็เข้านี่สวยมากเลยแต่พวกหนูหาไม่เจออ่ะเข้าแล้วใช่ป่ะอ๋อมันคนละตัวเรามั้งเนี่ยนั่นน่ะดิเดี๋ยวพี่หาโมเดลตัวนี้ก่อนไม่รู้ยังไงเท่นะเนี่ยแฮชแท็กใครมึงคิดครับเนี่ยทำไมอ่ะเนี่ยยังไงทำไมอ๋อโอ้โหโคตรหายเรื่องเลยแค่ถามทำไมมึงคิดทำไมอ๋อไม่หมายถึงใครเป็นคนคิดผมเป็นคนพูดไม่ใช่อะไรเลยเครียดที่จะถามเนี่ยนะแม่มุกเปล่านะแป๊กนะไปไม่ทันนะเอาเงียบเลยมุกนี้เอาเงี้ยพิมพ์บวกไม่แล้วพวกคุณต้องไปเคลียร์กับฮูลิแกนก่อนปะเนี่ยกูว่าที่แต่งนะตีสี่กูนอนก่อนแล้วกันนะพี่อยากตีใครมากกว่ากันระหว่างบูกับรัชดาอยากตีแก๊งฟ้าอย่างเดียวแต่แก๊งฟ้าอยู่กับพวกผมนี่คุณสนิทกับพวกเขาเลยเหรอแกงฟ้าเนี่ยสนิทกับพอคนเดียวก็ไม่ถึงกับสนิทก็คือคุยกันได้ผมไม่เคยสนิทกับใครสุดๆครับดาวขอตังเปลี่ยนเสื้อหน่อยเราไปที่ร้านเสื้อกันมาทุกคนไม่เดี๋ยวก่อนเขายังตกลงไม่ได้เลยว่าเขาจะใส่สีอะไรกันเนี่ยเอาเหรอสรุปคุณจะเปลี่ยนให้ใช่ไหมเดี๋ยวดูอยู่ว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลคุณก็เปลี่ยนเป็นสีที่มันแบบไม่ซ้ำสูตรดิโอ้พี่กี่คนน่ะบอกไงให้หมดอ่ะทวิตไงทวิตเลยเดี๋ยวพี่ก็แจกคนละ5เดี๋ยวรอพี่ประทัดกลับมาก่อนเออเปลี่ยนเป็นสูตรแกงคอสก็สวยอยู่นะจริงใช่เห็นในรักแท้ไหมฮะเขาบอกเปลี่ยนให้เป็นแกงคอสเอาสูตรเปลี่ยนเป็นแกงก๊อตใช่ไหมแกงก๊อตแล้วผู้หญิงใช่เดี๋ยวไปดูสีก่อนเลยขอไปดูสีแกงก๊อตแป๊บนะครับผู้หญิงใส่เป็นเดซเนี่ยจริงเดซสีแดงใส่ได้นะเสื้อแกงก็มีเสื้อแกงผู้หญิงอ่ะเสื้อแกงผู้หญิงก็มีเหรอเลขอะไรอ่ะก๊อตฮะจะไปทำเหมืองไปตกฮะงามทำงามโอ้ยสวยเฮ้ยนายกสูตรผู้หญิงมายังผมไม่รู้ครับเห็นพี่ต้นบอกมาแล้วเออจะสีฟ้าตัวนี้สวยใช่เขาก็บอกผมว่ามาแล้วลองไปหาดูสิไปดูบ้านนานาปะเขายังตกลงเรื่องสูตรกันไม่เสร็จเลยแต่เขาจะให้ใส่ชุดที่ผมใส่เนี่ยแหละเราไปเจอกันร้านเสื้อตรงกลางเลยนะทุกคนร้านหรูๆอ่ะโอเคป่ะทุกคนแก๊งกดตังมาเผื่อเลยนะแฮชแท็กอ่ะแฮชแท็กอ่ะเจอร้านหรูนะสูตรผู้หญิงเข้าแล้วเหรอถ้ามันแบบวุ่นวายขนาดนั้นเราไปหาอะไรทำมาดีวะเออเนี่ยก็เครียดว่ะไม่รู้อ่ะพอบอกว่าอาจจะมีอาวุธหาดูทุกคนก็แบบอันนี้ไงใช่ป่ะใช่ก็ความจริงถ้าสุดท้ายเราไม่ร่วมกับแก๊งไหนเราก็เซฟตัวเองมันเข้าแล้วจริงเหรอมันอาจจะอยู่เลขอะไรสักอย่างหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นทรงนั้นน่ะสวยอยู่นะทรงที่เราใส่อ่ะไม่ค่อยสวยมันตุ่ยอ่ะนี่ป่ะเออเลขอะไรอ่ะนะเออนั่นแหละเลข24ครับโอ้โหสว่างมาเลยพอตั้งแล้วสิบอสนานาเลขอะไรเลข2ครับ
ไหนลองใส่เดี๋ยวว่าสวยเปล่า20เท่าไหร่นะ